สืบเนื่องจากเมื่อวันที่6ค่ะคุณแม่เมื่อวานวันอาทิตย์วันที่7เนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่6นะในพื้นที่ของนนทบุรีนะคะถนนยุบลงไปเลยนะคะหน้าวัดบางหน้าวัดบ่อนะคะถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละนะคะในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครปักเกร็ดค่ะนะคะดีว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะแต่ที่หลายๆคนคงจะเห็นภาพเหตุการณ์กันแล้วก็เสี่ยงแล้วก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะก็มีการปิดเส้นทางนะคะเพื่อที่จะเร่งซ่อมแซมผิวการจราจรค่ะด้วยมีการเขาเรียกอะไรนะใช้คอนกรีตค่ะคุณแม่เสริมเหล็กนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงของผิวจราจรเข้าไปนะคะอันนี้ก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคะน่าจะเปิดให้ใช้บริการดูจากภาพได้ใช่เห็นไหมดีว่าคันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้คือเขามากับน่าจะมากับลูกนะเป็นเด็กด้วยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์คือกำลังถอยและกำลังถอยและแล้วมันยุบลงอย่างนี้แล้วก็ยุบฟุบลงไปเลยนะคะดีแล้วคือโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นน่ารักมากเห็นปุ๊บพุ่งตัวมาช่วยปั๊บเลยนะนะคะใช่ค่ะเห็นไหมนะพอถอยหลังมาปุ๊บค่ะมาอย่างนี้แล้วหลายคนมาจากไหนอะนะคือข้างล่างเป็นน้ำคุณแม่ข้างล่างเป็นน้ำตอนแรกที่ดูภาพดูคลิปก็งงเหมือนกันเอ้าน้ำมาจากไหนนะปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำนะคะโอ้นะคะน่ากลัวนะใช่ค่ะล่าสุดนะคะก็เร่งซ่อมแซมนะโดยทางด้านของปลัดเทศบาลนครปักเกร็ดนะคะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหานะคะในพื้นที่ของถนนแจ้งวัฒนะที่มีการยุบตัวนะคะหน้าวัดบ่อนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6อย่างที่บอกใช่แล้วมันยุบใช่ยาวเหมือนกันนะระยะทางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นหลุมกว้าง8เมตรค่ะนั่นไงยาว10เมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปเนี่ย2เมตรจักรยานยนต์คันนั้นน่ะก็คือเกือบที่จะตกลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามีชาวบ้านเขามาดึงขึ้นกันไปได้นะคะก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือตอนนี้ก็ยังซ่อมอยู่นะคะน่าจะเปิดได้พรุ่งนี้ประมาณสักช่วงตีห้านะคะก็อันนี้ต้องให้มันเรียบร้อยมั่นใจได้ว่าแข็งแรงจริงนะคะถ้าไปภาพน่ากลัวมากเปิดมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ถ้ามันพังลงมาอีกไงค่ะถ้ามันยาวตั้ง8เมตรแล้วลึก2เมตรเนาะค่ะนะคะล่าสุดเนี่ยน้องบอกว่าอ๋อซ่อมได้แล้วประมาณ 50% นะคะซึ่งเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการตรวจสอบตรวจเช็คก่อนนะคะว่าไอ้ครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทันไหมนะคะที่จะไม่ทันใช่ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกครั้งตรวจสอบอีกครั้งนึงเย็นนี้นะคะ